สวัสดีครับพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับซึ่งรายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการรับฟังรับชมรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับสามารถที่จะติดตามได้ทางสถานีวิทยุจุฬาหรือจุฬาเรดิโอพลัสนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz ซึ่งเราจะออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ในเวลา 9:05 น.ถึง 9:30 น.นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีผู้ดำเนินรายการร่วมอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุภวิวัฒน์พงศ์ลาหพันธ์นะครับซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์เทนเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์นะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการประกวดสุนัขนะครับกับการพัฒนาสายพันธุ์นะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือคุณลดาวันโชติธาดานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับครับในวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการประกวดสุนัขและการพัฒนาสายพันธุ์นะครับไม่ทราบว่าคุณลดาวันเนี่ยนะครับ อยู่ในวงการของการประกวดเนี่ยมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วครับนานมากนะ20กว่าปี20กว่าปี20กว่าปีครับแล้วอันนี้ในเรื่องของการประกวดสุนัขเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีการจัดประกวดเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรกันบ้างครับคือมันเป็นการประเมินการเพาะพันธุ์แล้วเลือกตัวที่ดีที่สุดเพื่อไปเพาะพันธุ์ในอนาคตครับคือเลือกตัวที่ดีที่สุดก็เหมือนเราเฟ้นหาสุนัขที่มีลักษณะดีที่สุดเพื่อไปขยายพันธุ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้ที่เอาสัตว์มาประกวดร่วมกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเครือข่ายเป็นการสร้างเครือข่ายด้วยไหมครับเครือข่ายนั้นนี่หมายความถึงหมายถึงว่าผู้เลี้ยงสุนัขอาจจะมีการติดต่ออาจจะทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสายพันธุ์สุนัขก็ดีหรือว่าการเลี้ยงดูหรือว่าแวดวงวิชาการอื่นๆเนี่ยมีบ้างไหมครับเป็นอะไรที่มันเป็นอีกสังคมหนึ่งที่เป็นสังคมที่น่ารักเพราะการประกวดสุนัขถือว่าเป็นกีฬานะคะถือว่าเป็นกีฬาเพราะฉะนั้นเราจะมีการติดต่อคือพูดภาษาเดียวกันอ่ะใช่ไหมคะเหมือนพูดภาษาเดียวกันคือมีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับนะคะในแวดวงของการจัดประกวดนะครับในประเทศไทยตลอดช่วงที่ผ่านมาประมาณ 20-30 ปีเนี่ยนะครับคุณลดาวันมองอนาคตว่าไอ้ตรงที่เราจัดประกวดอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะมีการจัดประกวดไปอีกเรื่อยๆอันนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนอย่างบ้านเราเนี่ยในเอเชียนี่ถือว่างานประกวดที่ใหญ่ที่สุดประจำปีคืองานประกวดที่ Impact ใช่ไหมคะเราจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากมาประกวดส่งสุนัขเข้ามาประกวดกันแล้วเรามี rule regulation ที่เป็นสากลการต้อนรับขับสู้หรืออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคนไทยเราสู้ก็ได้มากเลยสำหรับความคิดเห็นของพี่นะว่าเฮ้ยเราไปได้อีกครับเรามีจุดขายของเราได้อีกแฮนเดอร์เราเนี่ยโอ้โหมีทักษะมีความสามารถเยอะครับเขาออกไปรับจ็อบอย่างอินโดเนี่ยโอ้โหได้เงินเยอะมากได้เงินเยอะมากเวลาไปตัดสินที่อินโดนี่เหมือนตัดสินในเมืองไทยแฮนเดอร์คือคนไทยอ่ะหรือไปตัดสินอย่างประเทศเวียดนามซึ่งเพิ่งเปิดประเทศเงี้ยเมืองไทยสุนัขไทยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำยังไงเราจะรวมกันให้ได้แต่เราก็รวมกันอยู่แล้วนะเรารวมกันอยู่แล้วแต่อีกนิดนึงคนไทยถ้าทำเป็นกลุ่มแล้วมันจะมีอีกนิดนึงที่จะไปตรงนั้นแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นฮับหรือว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ในการจัดประกวดเลยหรือเปล่าครับหรือเปล่าครับเราก็ไม่ถึงว่าจะเป็นที่หนึ่งนะแต่เราไม่แพ้เราอยู่ในอันดับต้นๆที่คนอยากส่งสุนัขมาประกวดแล้วอาจารย์ทราบไหมว่าการเพาะพันธุ์ของเราก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะ
สุนัขพันธุ์ปอมเปอเรเนียนของเราดีมากสวยมากสวยมากไม่ว่าไปตัดสินที่ประเทศไหนไปหลายประเทศสิ่งที่เขาจะมาถามโอ้ยปอมบ้านอยู่สวยนะมันก็ทำให้แบบใจเราแบบความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจเพราะว่าเราคือตัวแทนของประเทศไทยใช่ไหมเราก็เฮ้ยมันได้ใจอ่ะหรือไม่งั้นอย่างไปรัสเซียอย่างเงี้ยมีสุนัขพันธุ์ไทยเข้ามาให้เราตัดสินเยอะมากแล้วก็ชื่นชมมากสุนัขพันธุ์ไทยเป็นที่นิยมของชาวรัสเซียนะสุนัขพันธุ์ไทยในที่นี้พันธุ์ไทยหลังอ่านขออนุญาตเรียกพี่ป้อมนะพี่ป้อมหมายถึงไทยหลังอ่านไทยหลังอ่านหรือว่ามีไทยบางแก้วหรือไทยบางแก้วจะเป็นทางสวีเดนทางทางยุโรปทางยุโรปก็ชอบหมาไทยบางแก้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าไทยบางแก้วที่ฝรั่งเอาไปเลี้ยงแล้วก็ประกวดเนี่ยเขาเทรนได้แบบดีมากเราก็จะทราบว่าไทยบางแก้วเรายังไม่ค่อยนิ่งแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะไทยหลังอ่านนี่เป็นอะไรที่สามารถเปิดปากได้จับหูได้ตรวจได้หมดแต่เมื่อก่อนนี้เมื่อสมัยก่อนเวลาตัดสินสุนัขพันธุ์ไทยนี่ต้องดูเทเลอร์เป็นหลักเทเลอร์มืออาชีพเขาจะเทรนมาดีพี่ป้อมครับขออนุญาตถามนิดนึงตอนต้นที่อาจารย์จักรปิดถามพี่ป้อมเรื่องของการประกวดสุนัขอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่ป้อมเป็นจัดด้วยเนาะแล้วก็เป็นผู้เพาะพันธุ์สุนัขด้วยเงี้ยในมุมมองของพี่ในฐานะที่เป็นจัดครับที่ว่าการประกวดเนี่ยเพื่อคัดเลือกสุนัขที่ดีที่สุดคำว่าดีอะครับพี่มีคำนิยามของคำว่าดีในแง่มุมไหนบ้างต้องมาประกวดไงแล้วก็มาเกรดดิ้งกันไงเพราะคนทั่วไปมองว่าสุนัขดีคือสุนัขสวยมันมีมาตรฐานนะเวลาประกวดสุนัขเนี่ยเขามีมาตรฐานสายพันธุ์สุนัขมี4ขา1หัว2หู1หางแต่ลักษณะสายพันธุ์มันแตกต่างกันอันนี้แหละคือบทเรียนที่กรรมการทุกคนจะต้องสตั๊ดดี้แล้วก็ไปสอบให้ได้แล้วเรื่องสุขภาพสุนัขเห็นบางทีเขาก็เปิดปากสุขภาพเราดูฟันค่ะดูฟันเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยจะโอเวอร์ช็อตไม่ได้อันเดอร์ช็อตไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องกรรมการก็จะต้องเปิดฟันดูว่าฟันเป็นยังไงครบไหมอย่างสุนัขใช้งานหรือสุนัขโตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสแตนดาร์ดเขาว่านับเลยอ่ะต้องอากว้างมากเลยแล้วก็นับเลยเหมือนจะแบบสวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีคนก็ไม่ดีถูกไหมก็ลงประกวดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมสมมุติว่าเลี้ยงดูไม่ดีสุขภาพไม่ดีอ่ะสุนัขใหญ่ข้อศอกเป็นอะไรอ่ะถุงน้ำเป็นรอยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสุนัขประกวดกับสุนัขที่เลี้ยงเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันแตกต่างในเรื่องของการประกวดสุนัขเนี่ยนะครับเรามีการจัดแบ่งกลุ่มการประกวดยังไงบ้างครับโอเคประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสมาชิกของสมาพันธ์โลกซึ่งเขาแบ่งสุนัขออกเป็น10กลุ่มครับ10กลุ่มสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านกับสุนัขพันธุ์บางแก้วไทยบางแก้วอยู่ในกลุ่มที่5กลุ่มที่5ก็คือสุนัขที่มีลักษณะขน2ชั้นแล้วก็หางไพ่ไปบนหลังครับเราอยู่ที่กลุ่มที่5ส่วนพวกที่น่ารักก็จะไปอยู่ที่กลุ่มที่9ซึ่งมันเยอะมาก10กลุ่มเนี่ยเยอะมากแล้ว10กลุ่มนี่พอจะจำได้ไหมครับว่ามีกลุ่มเขาแบ่งกันกลุ่มที่1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นยังไงครับเขาก็มีออกมาซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราต้องดูเยอะเพราะว่าสมาพันธ์โลกคือโลกเนาะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสุนัขมีสมาชิกทั่วโลกเพราะนั้นกลุ่มสุนัข ก็จะเยอะอย่างอเมริกานี่มี7กลุ่มใช่ไหมก็มีแค่นั้นแต่ว่าอันนี้เขาเยอะครับแล้วอย่างเมืองไทยครับพี่ป้อมเวลาประกวดทีนี้เราประกวดครบ10กลุ่มเรามีถึงใช่ไหมโอเค10ครับ10กลุ่มส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ว่าจะให้หมดทุกสายพันธุ์ไหมถึงก็อาจจะไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนก็เลยเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มไปว่าโอเคสุนัขพันธุ์ใหญ่จะอยู่กลุ่มนี้นะอ้าวทอยอยู่กลุ่ม9นะอะไรเงี้ยเทอเรียอยู่กลุ่ม3นะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่ซึ่งเป็นงานหนักของคนที่จะสอบเป็นกรรมการจะต้องแล้วคนที่เป็นจัดได้อย่างพี่ป้อมเนี่ยจัดได้ทุกกรุ๊ปเลยมั้ยฮะทุกกรุ๊ปค่ะเพราะเราต้องสอบหลายเส้นตั้งแต่กรุ๊ปแรกที่เราจะต้องสอบคือกรุ๊ปที่เราบรีดเองที่เราเพาะเองเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากกรุ๊ปแรกที่เราบรีดจากนั้นเราก็เก็บไปจากบรีดก็เป็นกรุ๊ปใช่ไหมจากกรุ๊ปก็เป็นออบรีดใช้เวลานานหลายปีเนาะ
ทีนี้ในเรื่องของการตัดสินแล้วครับหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณรัตดาวันไปตัดสินเนี่ยเราจะมีเกณฑ์เนี่ยก็คือเราต้องยึดตามมาตรฐานอ๋อมีเพราะว่าเขามีมาตรฐานสายพันธุ์มาให้เราเป็น rule regulation มาให้กรรมการได้ศึกษาเลยว่าไอ้สมมุติว่าจะดูพันยอร์กแบบที่พี่บริดหูต้องเป็นยังไงหางต้องเป็นยังไงขนต้องเป็นไงสีเป็นไงต้องขนาดเท่าไหร่โอเวอร์ออลเป็นยังไงเขามีทุกสายพันธุ์ให้เราเพราะฉะนั้นการบ้านก่อนที่จะไปตัดสินเนี่ยเขาก็จะต้องให้เรามาว่าเราจะตัดสินพันไหนพันไหนมั่งหน้าที่ของเราก็คือยังไงไงต้องดูหนังสือครับต้องดูหนังสือเพราะว่ามันถึงแม้ว่าก็บอกแล้วว่าสุนัขเหมือนกันแต่ว่าลักษณะสายพันธุ์มันไม่เหมือนกันการย่างก้าวอารมณ์ก็ไม่เหมือนกันถูกไหมเวลาจะตัดล็อตไวเลอร์ก็จะต้องมีเทคนิคว่าสุนัขที่ดุเงี้ยไม่เข้าตรงหน้าต้องเข้าข้างหลังอะไรเงี้ยฟอร์เซฟก็ให้คนจุงสุนัขอ้าปากให้ซะแล้วก็จะนับก็แล้วดูให้ครับคือพอตัดสินไปมากๆประสบการณ์จะสอนเราว่าจะเอาตัวรอดยังไงเลยประมาณนั้นนะบางทีมันก็ต้องดราม่าเนาะคนที่ไม่รู้เข้ามาประกวดเงี้ยเขาก็ตั้งใจจะมาประกวดแต่สุนัขตัวนั้นไม่เดินน่ะเราจะทำยังไงกรรมการก็ต้องเป็นคนให้กำลังใจเขานะบอกโอเคคราวนี้ไม่เป็นไรนะแพ้นะกลับไปนะทำการบ้านใหม่นะแล้วก็กลับมาลงบนใหม่อีกอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปบอกเขาว่าไม่ได้ไม่ตัดสินหรืออะไรอย่างเงี้ย มันหมดนะแล้วมันการพัฒนาสายพันธุ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นส่วนตัวเองเนี่ยจะให้กำลังใจจะให้กำลังใจคราวหน้านี่อยู่กลับมาใหม่นะถ้าไอ้มาตัดสินกลับมาใหม่นะคราวหน้าคงจะดีขึ้นนะหรือเราไม่ได้โกหกถูกไหมเพราะว่าสุนัขไม่เดินหรือว่า more training หน่อยน้ออะไรประมาณนี้เราจะเพราะนั้นเราเป็นผู้พ่อพันธุ์แล้วประกวดมาก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจอ่ะแล้วเรามาจากไม่พี่เองมาจากไม่รู้อ่ะครับแล้วเคยมีไหมเวลาที่พี่ป้อมเป็นจัดนะครับสองตัวนี้สวยเท่ากันหมดทุกอย่างเลยตัดสินใจลำบากจริงๆมีไหมฮะมีแล้วแต่ณวินาทีนั้นไงณวินาทีนั้นมองสองตัวอยู่เนี่ยวิ่งอีกรอบโอเคมันจะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นวิ่งอีกรอบเนี่ยวิ่งอีกรอบเนี่ยณวินาทีนั้นชอบตัวไหนมีบางทีตัดสินแล้วกลับมาถึงโรงแรมให้ไปได้ยังไง ให้ไปได้ยังไงหมายถึงว่าตัวไม่ใช่ไม่สวยนะหมายถึงว่าเฮ้ยตัวนี้ทำไมเราไม่ให้ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะดีกว่านะทำไมแต่มันต้องจบนะเวลาตัดสินแต่ละครั้งเนี่ยคือต้องดีลีทอะไม่งั้นเราจะไปพะวงเราจะดีลีทพี่จะเป็นคนที่ไม่ดู Facebook ก่อนการประกวดเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะมากผู้ประกวดก็จะโพสต์ Facebook ไปเลยโอ้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้หรือก่อนไปประกวดจะเข้ามาเลยรีเควสต์ขอเป็นเพื่อนพี่จะไม่ดูเลยครับจริงๆแล้วกรรมการก็มีหลายท่านใช่มั้ยครับในการตัดสินหรือเปล่าครับมีหลายท่านค่ะมีหลายเราก็ต้องใช้ความเห็นส่วนรวมในการไม่เลยนะครับไม่การตัดสินสมมุติว่าเราตัดสินเนี่ยเป็นการตัดสินของเรานะหลายท่านหมายถึงว่างานประกวดเนี่ยมีกรรมการหลายท่านคุณแพ้จากเราอย่าเพิ่งเสียใจกรรมการคนอื่นยังรออยู่ถูกไหมตาไม่เหมือนกันตาไม่เหมือนกันมาตรฐานเดียวกันแต่อย่างพี่เนี่ยหมาสวยเข้ามาแต่ไม่เดินไม่มีทางหรือเรามาจากทอยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะรู้เรื่องทอยเยอะแล้วเรามาจากกรูเมอร์เพราะนั้นเราจะรู้เรื่องแต่งขนเยอะสุนัขบางตัวเนี่ยอย่างที่สู่เข้ามาโอ้โหโอเวอร์ออลเข้ามานี่โอ้สวยมากแต่พอขึ้นโต๊ะจับหน้าอกปั๊บจับไหล่ลู่ไปแล้วบางตัวไม่ได้กรูมิ่งเก่งโอเคกรูมิ่งแล้วดูแล้วสุนัขเพราะนั้นมันก็จะมีดราม่าอีกคนข้างนอกบอกว่ากรรมการคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่ให้ตัวนี้เนื้อตัวนี้สวยคุณไม่ได้มาเป็นอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนที่จับตัวสุนัขใช่ไหมเพราะนั้นบางทีการเป็นกรรมการต้องแบบต้องนิ่งด้วยต้องนิ่งคือต้องไม่ฟังคือตัดสินแล้วคือเป็นสิ้นสุดถ้าเราผิดก็ครั้งต่อไปเราจะไม่ทำอีกคือโหสุนัขต้องไม่รู้กี่สายพันธุ์ถูกไหมบางครั้งบางครั้งมันก็อ
าจจะพลาดได้ว่าเออตัวนี้มันน่าจะดีตัวนี้แต่ณวินาทีนั้นอะบางอย่างไงณวินาทีนั้นสมมุติเราสองตัวที่น้องตามเกิดรอบสุดท้ายพี่ให้วิ่งตัวที่สวยที่สุดเกิดสะดุดพงเนี่ยมันก็ไปแล้วอะโอเคครับถูกไหมครับมันก็ไปแล้วคือณวินาทีนั้นอะจริงคือปกตินะที่เรียนถามเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอย่างกรรมการเนี่ยอย่างผมยังเข้าใจว่าเราทำในรูปของกรรมการหลายๆคนตัดสินไม่ครับเป็นงานค่ะสมมติว่าตัดบีดนี้พี่ตัดบีดนี้สิ้นสุดก็คือที่พี่ให้อันนี้แล้วพออีกรอบหนึ่งก็จะมีกรรมการอีกรอบอีกคนหนึ่งมาเพราะฉะนั้นกรรมการตัวที่พี่ให้อาจจะไปแพ้กับกรรมการคนอื่นก็ได้เพราะตาไม่เหมือนกันอย่างมันไม่เหมือนกันฟังแล้วเหมือนประกวดนางงามมาพี่ใช่ใช่ใช่ประกวดความนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ว่าต้องผู้ประกวดต้องใจหนักแน่นเลยนะอ๋อครับต้องใจหนักแน่นแต่ว่ามันก็จะต้องมีปัญหาแต่เราในฐานะเป็นกรรมการเราจะต้องตอบให้ได้ครับแต่มันก็จะมีอยู่เลยในหลักเกณฑ์ของการประกวดว่าการตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุดครับคือทีนี้คนที่รับฟังรายการของเราเนี่ยนะครับหรือว่าที่รับชมอยู่เนี่ยนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขวาที่จะได้มาเป็นกรรมการตัดสินอย่างนี้เนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงบ้างบางคนอาจจะสงสัยว่าอยากจะมาเป็นแบบนี้บ้างอยู่ๆจะมาเป็นเริ่มจากไหนครับผมเคยได้ยินว่าต้องเริ่มจากเป็นผู้เพาะพันธุ์มาก่อนเป็นผู้เพาะพันธุ์แล้วส่งสุนัขเข้าประกวดกับสมาคมพัฒนาสุนัขแห่งประเทศไทยเป็นแชมเปี้ยนอย่างน้อย3ตัวอ๋อเราต้องเคยบรีดพันธุ์ของเราที่เราชอบแล้วเป็นแชมเปี้ยนนะเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยน3ตัวเสร็จแล้วเราต้องเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนานะด้วยเป็นคุณสมบัติในเบื้องต้นเป็นคุณสมบัติต้องมีแหล่งพำนักเป็นสัญชาติไทยหรือมีแหล่งพำนักในประเทศไทยครับต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีอันนี้มันปีกย่อยแต่แน่ๆคุณต้องเพาะพันธุ์ได้เพราะมันต้องมาจากการเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ต้องเพาะพันธุ์ไม่ใช่เพาะพันธุ์เฉยๆแล้วฉันอยากเป็นกรรมการนะไม่ใช่คุณจะต้องเพาะพันธุ์แล้วส่งสุนัขเข้าประกวดแล้วเป็นแชมเปี้ยนไทยแลนด์แชมเปี้ยน3ตัวอย่างน้อยนะอย่างน้อยไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆผมชอบหมาผมก็อยากจะมาเป็นจั๊กไม่ได้ใช่มั้ยฮะโอเคครับแล้วสมมติว่าเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดสอบเพราะเขาจะมีรอบในการเปิดสอบแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆทีละบีดต้องบีดนะต้องศึกษาอ่านทีละบีดแล้วก็ไปสอบครับเป็นข้อสอบที่ใช้ทั่วกันเหมือนกันทั่วโลกไหมฮะทั่วไปมาตรฐานสายพันธุ์อ๋อครับมาตรฐานเราสอบคือสอบมาตรฐานจะจัดสอบในเมืองไทยต่อสอบในเมืองไทยแล้วถ้าเกิดผ่านเราก็แอพพลายไปเป็นจัดสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ขอไปอีกทีแล้วก็ขอไลเซนส์เข้าไปอีกทีนึงยากไหมพี่สำหรับพี่ว่ายากเนาะเปเปอร์แรกที่ทำคืออนาโตมีอ่ะโอ้โหนี่ฉันมาเรียนหมอหรือไงอ่ะจริงไหมแต่จริงๆนะวันนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ผ่านอนาโตมีนะเราลำบากเนาะเพราะเมื่อเราฟิลสุนัขร่างกายอ่ะถ้าเราไม่แม่นอนาโตมีอ่ะเราไปไม่ได้ถูกไหมเราก็จะได้ในตำราขาหน้าอย่างนั้นขาหลังอย่างนี้เอ็นโกเลชันอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จริงๆคือเปเปอร์แรกก็คืออนาโตมีต้องแม่นอนาโตมีสองต้องแม่นสายพันธุ์แล้วก็มาตรฐานมันก็มีมาตรฐานครับคือสุนัขที่เข้าประกวดคือต้องสุนัขพันธุ์แท้นะคะต้องบอกบางคนเขาก็จะเข้าใจว่าเอ้ยไปประกวดสุนัขมันมีการประกวดหลายอย่างถูกไหมความสวยงามความสามารถ agility หรือก็แฟชั่นหรืออะไรเนี่ยแต่ของพิษมาในสายความมาตรฐานสายพันธุ์มาตรฐานครับในกรณีของสุนัขที่เอามาประกวดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอายุสักประมาณเท่าไหร่หรือว่ามันเป็นสุนัขเล็กสุนัขโตครับบางคนก็จะเริ่มตั้งแต่เบบีนะ 3-6 เดือนแต่ส่วนตัวพี่เองเนื่องจากบรีดพี่นี่จะเห็นว่าสวยเนี่ยต้องโต11เดือนเพราะนั้นพี่จะไม่ประกวดสุนัขเล็กๆครับสุนัขเล็กๆเมื่อไปประกวดเทียบกับสุนัขโตเนี่ยใช่มั้ยขนยาวเนี่ยสุนัขโตขนยาวไม่ค่อยชนะแล้วอีกอย่างนึงพี่มีจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเราเร่งเขาประกวดถ้าเขาเกลียดสนามถูกไหมสนามมันเสียงดังมันอะไรหลายๆอย่างถ้าเกลียดสนามกลัวสนามจบเลยนะต่อให้สวยมีหลายตัวของพี่ก็คือไม่ประกวดหรอกครับคือจับสายจุงไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันนี้ขอเรียนถามนะครับว่าคือปกติแล้วเนี่ยสุนัขเพศผู้หรือเพศเมียเนี่ยสามารถที่จะมาตัดสินร่วมกันได้ไหมร่วมกันได้ในเบสออฟบรีดเพราะที่
ต้องเอามาร่วมกันอยู่แล้วค่ะคต้องมาเอามาแข่งกันอยู่แล้วในรอบเบสเปดเนาะแต่ถ้าถามว่าในความคิดเห็นของพี่เนี่ยสุนัขตัวผู้ชายเนี่ยจะสวยกว่าผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะยาวหน่อยเพราะว่าต้องอุ้มท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุนัขตัวผู้เนี่ยจะค่อนข้างกระชับครับที่ในเรื่องของสุนัขไทยเนี่ยนะครับที่เมื่อตอนต้นรายการเนี่ยที่คุณรดาพูดถึงว่ามีสุนัขไทยหลังอานนะครับแล้วก็บางแก้วอันนี้พูดถึงว่าทั่วโลกเลยเนี่ยเขารู้จักสุนัขไทยนี่เป็นอย่างดีเลยรู้จักมาและเดี๋ยวนี้เราไม่ทราบว่าทราบกันหรือเปล่าว่าสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเนี่ยมันจะมี2ลักษณะใช่ไหมสำหรับประกวดกับพื้นบ้านที่ทั่วๆไปคือพวกประกวดเขาก็จะพัฒนาของเขาเหมือนกับที่เราส่งมาตรฐานสายพันธุ์ไปให้ FCI คือสมาพันธุ์สุนัขโลกเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันคือใช่อ่ะแล้วของเรา Amazing ตั้งแต่สีขนอานบนหลังใช่ไหมลิ้นหูกระบอกปากถูกไหมใจอ่ะครับbehavior ของเขาอ่ะแล้วเขาเทรนได้ดีมากไม่ใช่เนี่ยเข้ามาเลยไม่แล้วเขาไม่แล้วเขาพัฒนาไปได้ดีมากแล้วคุณเคยได้ยินว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขสายประกวดนะครับสุนัขไทยอย่างเงี้ยเขาจะนิ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นว่าหมาพันธุ์บีเกิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอพูดถึงหมาพันธุ์นี้นะครับพี่แจ็คพันธุ์บีเกิลเนี่ยควรจะคิดถึงว่าซนชอบแทะชอบกัดนิสัยคือชอบลุกลิกซนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขามีบีเดอร์บอกผมว่าถ้าเกิดเป็นบีเกิลสายประกวดเนี่ยนิ่งพอยืนปุ๊บนิ่งคือแบบสายเนี่ยเข้ามาสายประกวดเขาไม่ได้มาสายเป็นเพทคอลิตี้อันนี้คือจริงใช่ไหมคือนิสัยอ่ะมันมาจากสายพันธุ์ถึงแม้ว่าเราพัฒนาพี่ถึงพูดว่าหาสุนัขที่ดีที่สุดเพื่อเพาะพันธุ์ในเจเนเรชันต่อไปถูกไหมถ้าเจเนเรชันนี้คุณได้สายพันธุ์ที่ดีเทมเพอร์เมนต์ที่ดีถูกไหมบีเฮฟเวอร์ที่ดีก็ถ่ายทอดไปยังลูกเพราะฉะนั้นลูกหลีกก็ต้องออกไปถูกไหมคะเป็นหลักธรรมดาก็เหมือนว่าดูทั้งสุขภาพเลยพี่เนาะดูทั้งความสวยงามตามมาตรฐานสายพันธุ์แล้วก็อารมณ์เทมเพอร์เมนต์ด้วยก็ดูทุกอย่างครับสีขนทุกอย่างอ่ะถ้าเป็นสุนัขประกวดอ่ะครับอันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็อยากให้คุณรดาวันได้ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามีสุนัขอยู่แล้วอยากจะมาประกวดบ้างหรืออยากจะเป็นกรรมการตัดสินบ้างเนี่ยอยากจะให้ฝากว่าจะต้องทำยังไงบ้างครับหนึ่งต้องมีสุนัขที่ดีเนาะสุนัขที่ดีในที่นี้หมายถึงว่าไม่พี่ซึ้งใจของงานประกวดสุนัขที่นิวยอร์กเนาะเวสต์มินสเตอร์เขาบอกว่าสุนัขที่ประกวดทุกตัวในสนามเนี่ยจะหาไม่ได้ในเพทช็อปมันกินความได้เยอะหมายความว่าเฮ้ยนี่เขาซีเรียสจริงๆนะเขาอยู่ตรงนี้นะเขาพัฒนาจริงๆเนาะมันเป็นเกมมันเป็นกีฬาถูกไหมสำหรับพี่ใครที่อยากจะเข้ามาตรงนี้ไม่ยากหาสุนัขที่ดีที่ดีคุณต้องศึกษาก่อนเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ให้เราศึกษาได้ง่ายมากสำหรับพี่เนี่ย20กว่าปีที่เราเนี่ยโอ้โหยากมากเทคต้องเป็นเทคต่างประเทศติดต่อกับฝรั่งอีเมลแฟกใช่ไหมเดี๋ยวนี้แทบจะเฟซไทม์ได้เลยซื้อสุนัขก็เอาเปิดปากให้ดูหน่อยเดินให้ดูหน่อยเราเห็นหมดไอ้นี่ของเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันโฟโต้ช็อปมาขนาดไหนแล้วมาถึงเราเพราะนั้นเวลาเราซื้อมาถามว่าพี่ได้อะไรมาอ๋อเอาเงินไปวางไว้เยอะแต่ละประเทศเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บนี่อีกนั่นใช่ไหมก็จะปลอบใจตัวเองก็เหมือนนักเล่นโบว์ลิ่งไงนะต้องเงินไปโปรยล่างไว้ก่อนปูล่างไว้ก่อนกว่ามันจะสไตล์ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยขอให้มีสุนัขที่ดีตั้งใจให้แน่วแน่ศึกษาสแตนดาร์ดแล้วก็เริ่มพอพันจะเริ่มประกวดในนามของคนอื่นก็ได้ใช่ไหมถ้าอยากเป็นถ้าอยากเป็นกรรมการประกวดในนามของคนอื่นแต่ชื่อมันเป็นของคนอื่นนะถ้าเราอยากจะได้ชื่อของเราก็ต้องเริ่มจากสุนัขที่ดีทั้งสองตัวไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียพี่ไม่ให้เครดิตทั้งตัวผู้ตัวเมียพี่ให้เครดิตมากเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้เนาะ ขอโทษทีให้เครดิตตัวเมียที่จะโปรดิวซ์ลูกดีตัวผู้นี่อ๋ออย่างนั้นแต่ตัวเมียเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเหมือนกับจ่ายออกมาให้เราตัวผู้ก็มีส่วนสำคัญแต่จะให้เครดิตสำหรับพี่
เวลาบีดดิ้งโปรแกรมพี่เนี่ยพี่จะนึกถึงตัวเมียเป็นหลักครับในวันนี้นะครับทางรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณรดาวรรณโชติธาดานะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะรับฟังรับชมได้ทางย้อนหลังนะครับโดยเข้าไปที่www นะครับ jularadio.jula.ac.th นะครับในวันนี้นะครับเรา3คนคงจะต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีครับ